เอาเลยครับสิคุณผู้ชมนะครับมาหยบเกม On Watch กันอีกแล้วนะครับผมในวันในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวอุปกรณ์ในตัวของเราเองนะครับอุปกรณ์คร่าวๆนะครับผมว่าในเกมนั้นเรามีอะไรติดตัวบ้างนะครับแล้วก็ใช้อะไรได้บ้างนะครับผมแล้วก็เรื่องการจัดการใส่ของอะไรพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งคร่าวๆนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนใส่โหลดเอาแล้วก็มารีวิวโหลดเอานะครับผมโอเคอย่างแรกนะครับผมที่เราจำเป็นจะต้องมีก็คือปืนหลักของเรานะครับปืนหลักของเรานะครับจะเป็นปืนอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นARC A3 นะครับ M3 M39 EMR นะครับหรือ EBR นะครับ MK16 นะครับหรือ SCAR นะครับหรือ M4 นะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับซึ่งในคลิปเนี้ยผมจะมาใช้ปืนนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยครับไม่ได้จะมาโชว์ยิงด้วยนะครับเก็บคลิปนี้โอเคเขาข้างแล้วนะครับมันก็จะมี Red Dot Forgiveประเภทกระสุนนะครับโอเคแล้วฝั่งด้านขวานี่ก็คืออุปกรณ์ equipment ที่เราจะติดตัวไปด้วยนะครับก็จะมีปืนพกนะครับซึ่งไม่จำเป็นจะต้องใช้ครับก็แล้วแต่ครับก็เอาอันด้านบนสุดก็ได้เพราะว่ามันกิน1 point นะถ้าเลือกปืนอื่นนะครับโอเคอย่างแรกนะครับก็จะมีที่แต่งปืนพกนี้ซึ่งก็อย่างที่ผมบอกฮะปืนพกไม่จำเป็นในเกมนี้ครับ explosive นะครับหรือวัตถุระเบิดนะครับก็ในนี้มันจะกินพอยต์นะครับกินพอยต์ประมาณอย่างละหนึ่งนะครับแต่ว่าที่กินเยอะสุดก็คือลูกระเบิดนะครับหรือน้อยแหน่นะครับซึ่งผมคิดว่าก็อย่าใส่เลยดีกว่าเพราะมันกินทั้ง2พอยต์แต่ว่าได้แค่ลูกเดียวอ่ะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าใช้แฟลชเนี่ยได้ทั้ง2ลูกมาได้2รอบเลยนะครับก็แล้วแต่คนจะใช้เนาะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วต่อมาตรงนี้เนี่ยอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับก็จะมีบอดี้อาร์เมอร์ไนท์วิชั่นแล้วก็เอ็กซ์ตร้าสเรนจ์นะครับผมจะพามาดูบอดี้อาร์เมอร์ก่อนนะครับบอดี้อาร์เมอร์จะกิน2พอยต์นะครับซึ่งข้อดีของบอดี้อาร์เมอร์เนี่ยจะสามารถลดแรงกระแทกของกระสุนได้เล็กน้อยนะครับผมแบบว่าไม่ได้ทำให้แบบว่ามันกันกระสุนได้ 100% นะครับแต่แค่ลดกระสุนแบบว่าลดความเจ็บสมมุติเราปกติจากโดน3นัดแล้วตายเป็นโดน4นัดแล้วตายอะไรประมาณนี้ครับเข้าใจใช่ไหมครับซึ่งถ้าศัตรูใช้กระสุน AP นะครับหรือกระสุนเจาะเกาะก็ต่อให้ใส่เกาะก็ไม่เหลืออยู่ดีครับแต่ซึ่งก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าในเกมนี้ไม่ค่อยมีใครใช้กระสุน AP ครับมันค่อนข้างที่จะกระสุนน้อยนะ AP โอเคบอดี้อาร์เมอร์ก็ใส่ไว้หน่อยก็ดีครับเพื่อที่จะอย่างน้อยก็มีอะไรมากันตัวเรานะถึงแม้ว่ามันก็ไม่ได้กัน 100% แต่ก็มีดีกว่าไม่มีเนาะโอเคต่อมาก็จะเป็นไนท์วิชั่นนะครับเอาไว้ใช้ตอนแมปกลางคืนนะครับแล้วก็เอ็กซ์ตร้าสเตรนจ์นะครับหรือว่าเข็มฉีดยานะครับเราจะมี2เข็มจาก1เข็มนะครับก็ไม่เอาแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้นะครับซึ่งในตัวเรามี1เข็มอยู่แล้วเนาะเปิดเข้ามานะครับก้มลงไปด้านแรกนะครับมันจะมีปืนนะครับปืนอยู่ตรงนี้นะครับ1กระบอกนะครับแล้วก็จะมีแฟลชด้านซ้ายขวาด้านขวาก็จะเป็นสโมกนะครับส่วนด้านซ้ายเราเนี่ยมันก็จะเป็นแม็กกระสุนนะครับทั้งหมดเราจะมีประมาณ4แม็กนะครับรวมกับปืนนะครับโอเคแล้วก็ปืนพกนะครับเวลาเราหยิบปืนพกเนี่ยแม็กตรงด้านซ้ายเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นปืนพกนะครับซึ่งก็ผมคิดว่ามันก็เพื่อที่จะไม่จะได้ไปสับสนนะครับแบบเปลี่ยนไปให้เลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะก็จะมีมีดอยู่ข้างหัวไหล่เรานะครับมีดอยู่นี้ฮะก็เอามือมาชิดหัวไหล่แล้วก็หยิบนะครับแต่ว่ามีดก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อมานะผมจะสอนวิธีอย่างนึงคือกดทริกเกอร์ตัวนี้นะครับกดทริกเกอร์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการกดไมค์คุยเพื่อนนะครับแบบว่าสื่อสารวิทยุอะไรเงี้ยไม่ว่าเพื่อนจะอยู่ไกลแค่ไหนเพื่อนก็ได้ยินนะครับเราจำเป็นจะต้องกดแฮงนะครับถ้าไม่กดแฮงเพื่อนจะไม่ได้ยินเสียงเรานะครับนี่เราต้องกดแฮงไว้นะครับโอเคแล้วต่อมาก็จะมีเข็มนะครับเข็มมอร์ฟีนนะครับเอาสามารถใช้ชุบเพื่อนหรือว่าใช้ฮิลตัวเองได้นะครับในตอนที่ตัวเองหน้าเทานะครับก็ฉีดที่แขนหรือว่าฉีดที่ตัวเองก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับด้านหลังเราอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแท็บเล็ตนะครับซึ่งผมก็เคยให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในวิธีสอนส่งโค้ดอัพลิงก์นะครับอยู่ด้านหลังเรานะครับแล้วก็ในวิชั่นนะครับที่ผมเอามาด้วยนะครับซึ่งก็ไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่ครับมันจะอยู่บนหัวเราก็แค่เนี่ยกดทริกเกอร์นะครับมันจะอยู่บนหัวเราซึ่งไม่ต้องใช้ด้วยครับถ้าเป็นแมปสว่างปกตินะถอดออกดีกว่าครับถ้าเป็นแมปกลางคืนก็ค่อยใส่นะครับโอเคแล้วก็มีอะไรครับโอเคก็จะมีนาฬิกาด้านขวานี้นะครับซึ่งจะบอกทิศทางแล้วก็เวลานะครับนี่นะฮะเวลานะครับมันบอกเวลาในเกมบอกอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันบอกเวลาในเกมหรือเปล่าเอาเป็นว่าเวลาเนี่ยถ้าสมมุติเราเล่นโหมดของ
แอสเซลนะครับมันจะจับเวลาประมาณ10นาทีในการจบเกมนะฮะถ้าทีมบุกไม่สามารถยึดอัพลิงได้นะครับทีมกันจะชนะทันทีครับหรือว่าถ้าหมดเกิดแล้วอ่ะแบบว่าไม่สามารถเกิดได้แล้วทีมกันก็ชนะทันทีครับก็เวลานี้ก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับเอาไว้ดูนะฮะซึ่งแล้วก็จะมีทิศทางนะครับนาฬิกาสามารถบอกทิศได้นะครับก็จริงๆแล้วปกตินาฬิกามันอยู่ด้านซ้ายเนาะแต่ผมมองไปด้านขวาเพื่อที่จะคล่องตัวนะครับแต่ว่าบอกตรงนะไอการบอกทิศทางผมไม่ค่อยได้ใช้ไงเพราะมันดูค่อนข้างยากนะโอเคนี่เวลาผมใช้นะครับดูนะเวลาผมจะดูนาฬิกาใช่ไหมครับปกติแล้วเราต้องดูจากข้อมือซ้ายใช่ไหมครับมันต้องแบบต้องหันหน้าไปดูอะแต่ว่าเราไม่ต้องทำเหมือนกันเลยฮะเราแค่ก้มลงไปดูแค่นี้งานนิดเดียวครับเราไม่ต้องแบบอย่างเงี้ยคือการ์ดคือแบบว่าปืนอะเราเล็งอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็มองนาฬิกาด้วยอะไรผมว่าค่อนข้างดีนะครับซึ่งผมจะไม่ได้มารีวิวอุปกรณ์ของอีกทีมนึงนะครับเพราะว่าอุปกรณ์หลายๆอย่างจะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับที่ต่างกันก็แค่ปืนนะครับแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นก็เหมือนกันหมดเลยนะครับถ้าเราใส่ระเบิดก็มีระเบิดครับอะไรประมาณนั้นเนี่ยถ้าเราใส่ในวิชันก็มีในวิชันเนี่ยถ้าเราใส่เกราะก็มีเกราะเหมือนกันเนี่ยคือเหมือนกันทุกอย่างเป๊ะยกเว้นปืนนะครับโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะรู้แล้วนะครับผมว่าอุปกรณ์ต่างๆของเรามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ใช้ยังไงนะครับก็ enjoy ฮะลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ